เรียกได้ว่ายังคงไม่หยุดถลุงงบช่วยเหลือยูเครนโดยที่ไม่สนความเดือดร้อนของคนในชาติที่กำลังประสบปัญหาอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงหนักหน่วงล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ลงนามในร่างกฎหมายการใช้จ่ายชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดตัวของรัฐบาลกลางจนถึงกลางเดือนธันวาคมร่างพระราชบัญญัติการจัดหาเงินทุนชั่วคราวนั้นมุ่งเน้นไปที่การรักษาให้ความช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายโดยส่วนใหญ่ลงคะแนนเสียงในสายพรรคยกเว้นพรรครีพับลิกัน10คนที่เข้าร่วมกับพรรคเดโมแครตเพื่อสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวไบเดนลงนามในใบเรียกเก็บเงินก่อนกำหนดเส้นตายเที่ยงคืนแทบจะไม่ต้องปิดระบบเนื่องจากขาดเงินทุนแม้ว่าแพ็กเกจการใช้จ่ายชั่วคราวจะให้เงินทุนจนถึงวันที่16ธันวาคมสภาและวุฒิสภาจะถูกบังคับให้ร่างกฎหมายใหม่เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในปีหน้าหลังจากกลับมาจากช่วงพักหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนร่างกฎหมายนี้ยังอนุญาตให้อัดฉีดเงินสดจำนวนมหึมาให้กับกองทัพและเศรษฐกิจของยูเครนอีกด้วยโดยจะจัดสรรเงินจำนวน 1.7 แสนล้านบาทสำหรับรัฐบาลยูเครนและสำหรับอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารและเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มอาวุธของสหรัฐที่ส่งไปยังยูเครนแล้วและอื่นๆเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทำเนียบขาวได้อนุมัติเกือบ 6.4 แสนล้านบาทในการจัดหาอาวุธโดยตรงไปยังเคียฟตั้งแต่เดือนมกราคมอีกทั้งยังอนุมัติเงินจำนวน35ล้านดอลลาร์สำหรับความพยายามที่เรียกว่าการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการลักลอบนำเข้าวัสดุนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีอย่างผิดกฎหมายด้านเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวในแถลงการณ์ว่าความช่วยเหลือใหม่นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของสหรัฐในยูเครนและจะสนับสนุนปฏิบัติการของรัฐบาลที่สำคัญและให้ความช่วยเหลือชาวยูเครนที่ทุกทรมานจากสงครามอันโหดร้ายของรัสเซียเร่งการเบิกจ่ายที่มีอยู่ไปยังยูเครนแต่ยังเพิ่มขนาดความช่วยเหลือด้วยกฎหมายฉบับใหม่ยังอุทิศเงินให้กับผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันที่ตั้งรกรากอยู่ในสหรัฐเช่นเดียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับห้องพิจารณาคดีของสหรัฐฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเจรจาเรื่องกฎหมายใหม่ซึ่งรวมถึงใบเรียกเก็บเงินรายจ่ายเต็มปีเอกสารอนุมัติการป้องกันประเทศและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเลือกตั้งที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเหตุการณ์อื่นๆเช่นจลาจลที่รัฐสภาสหรัฐ6มกราคม2564ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินได้ออกมากล่าวว่าเงินกระดาษที่พิมพ์โดยชาติตะวันตกจะไม่สามารถเลี้ยงใครบนโลกนี้ได้ประชาชนไม่สามารถเลี้ยงด้วยดอลลาร์และยูโรที่พิมพ์ออกมาได้ปูตินกล่าวในระหว่างพิธีให้สาธารณรัฐดอนบาสทั้ง2แห่งและภูมิภาคเคอร์ซอนและซาโปริเชียเข้าสู่รัสเซียปูตินตั้งข้อสังเกตว่านักการเมืองของสหภาพยุโรปพยายามเกลี้ยกล่อมให้คนกินน้อยลงแต่งกายให้อุ่นขึ้นในบ้านเพื่อประหยัดพลังงานและบรรดาผู้ที่เริ่มถามคำถามอย่างยุติธรรมว่าเหตุใดจึงถูกประกาศให้เป็นศัตรูปูตินยังตอกย้ำการวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงเกี่ยวกับธัญพืชของยูเครนที่สหประชาชาติและตุรกีเป็นสื่อกลางซึ่งทำให้เคียฟสามารถส่งออกอาหารผ่านทะเลดำได้โดยกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้เนื่องจากการขนส่งช่วยบรรเทาการขาดแคลนอาหารในประเทศยากจนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น